ำบลกระสุนตกชั่วโมงนี้หนีไม่พ้นเสียนิดเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากค่ายเพื่อไทยที่ถูก2ดาวดังจอมแช้รุมถล่มรายวันรายแรกชูวิทย์กมลวิสิทธิ์แม้กำลังจะบินไปรักษาตัวยังต่างประเทศแต่ก่อนจากก็เปิดปฏิบัติการแชร์เพื่อชาติใช้ทั้งช่องทางโซเชียลผ่านเพจของตนเองและการตั้งโต๊ะแถลงข่าวชำแหละกล่าวหาเสี่ยนิดข้อหาฉกรรจ์ในประเด็นเลี่ยงภาษีที่ดินย่านสารสินต่อเนื่องมาถึงการใช้นอมินีซื้อขายที่ดินใจกลางย่านทองหล่อต่อมา17สิงหาคมชูวิทย์เข้าพบบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมนำหลักฐานยื่นกล่าวโทษต่อคณะกรรมการบริษัทแสนสิริและกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการเป็นนอมินีซื้อขายที่ดินในข้อหาทำเอกสารอันเป็นเท็จจัดตั้งบริษัทนอมินีและฟอกเงินด้านบิ๊กโจ๊กยันจะตรวจสอบจะทำให้ความจริงปรากฏอย่างตรงไปตรงมาขณะที่ชูวิทย์จะจัดแถลงข่าวเป็นตอนสุดท้ายเปิดเผยข้อมูลให้เห็นท่าแท้ของนายทุนในวันจันทร์ที่21สิงหาคมนี้แน่นอนว่างานนี้ขุนพลเพื่อไทยหลายรายออกมาโจมตีชูวิทย์กลับรับข้อมูลการซื้อขายที่ดินและบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนออกมาชี้แจงโดยตอบโต้ทุกข้อกล่าวหาและเศรษฐาจะมอบหมายให้ทีมทนายฟ้องร้องดำเนินคดีชูวิทย์อีกด้วยพร้อมโพสต์เฟซบุ๊กยันซื้อที่ดินตามราคาตลาดปกติยกผลงานแสนสิริการันตีบริหารมีธรรมาภิบาลยืนยันพร้อมให้ตรวจสอบแต่การบิดเบือนปลุกปั่นโดยมีเป้าหมายบางประการต้องถูกดำเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุดส่วนสื่อใหญ่ค่ายบ้านพระอาทิตย์คู่ปรับชูวิทย์จัดหนักคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวพาดหัวแรงๆว่าชูวิทย์กลัวความจริงไล่คุกคามนักข่าวผู้จัดการกลางเวทีละครลิงงานนี้ตอกฟ้าลงโจรกระจอกแฉไปไถไปพร้อมระบุเปิดแสดงละครลิงครั้งล่าสุดจั่วหัวเอาไว้เรียกแขกที่ตอนหลังไม่ค่อยได้ผลว่าเป็นวาระแฉเพื่อชาติครั้งสำคัญนอกจากจะมโนและลุยถั่วมั่วข้อมูลบิดเบือนกล่าวหาโจมตีผู้อื่นยังแสดงท่าแท้ที่กลัวความจริงเพียงหนึ่งเดียวจนลนลานเก็บอาการไม่อยู่สำหรับอีกหนึ่งจอมแฉรายวันอย่างจตุพรพรหมพันธ์เสื้อแดงตัวพ่อหัวโขนล่าสุดวิทยากรคณะล้อมรวมประชาชนที่ออกมาเล่นงานทักษิณแบบไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่พักและหลังๆพาดไปถล่มเศรษฐาด้วยในทำนองมั่นใจว่านายเศรษฐาจะไม่ได้เป็นนายกโดยฟันธงว่าแม้สุดท้ายจะมีการเสนอชื่อนายเศรษฐาแต่ก็จะไม่ผ่านเสียงสว.และปลายทางนายกจะไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทยแต่เป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและเมื่อไปย้อนดูFacebook Live ของจตุพรเมื่ออดีตหลายครั้งพูดถึงเศรษฐาเช่นนายเศรษฐามักใช้วาจาทางการเมืองใหญ่โตหาศัตรูได้อย่างรวดเร็วและต้องเข้าใจไว้ด้วยว่าประเทศนี้ไม่ใช่ของนายเศรษฐาหรือของตระกูลใดของพวกใดพวกหนึ่งแต่การมาแสดงความเป็นเจ้าของการใช้วาจาแสดงความยิ่งใหญ่เสมือนหนึ่งได้เป็นนายกแล้วจึงน่ากังวลดังนั้นผมจะบอกให้น้ำหน้าอย่างนี้ไม่ได้เป็นนายกหรอกนอกจากนี้ชูวิทย์กับจตุพรที่ถล่มเศรษฐาแล้วยังมีสว.ตัวตึงอีกหลายคนที่จะเป็นด่านอันตรายเพราะยังติดใจปัญหาคุณสมบัติด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลรวมถึงแนวคิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการแก้ไขมาตรา112ที่ยังไม่ชัดอย่างสว.เสรีสุวรรณพานนท์บอกว่ายังไม่เชื่อชื่อนายกจะจบที่เศรษฐาและสว.มีหลักการตัวเองไม่ได้โหวตตามพรรคกลุ่มส่วนสว.กิตติศักดิ์รัตนวราหะระบุเสียงสว.ที่จะโหวตหนุนนายเศรษฐาไม่ได้มีมากถึง 90% ตามที่นายสว.วันชัยสอนสิริพูดแน่นอนอย่างไรก็ตามต้องติดตามว่าแรงขับเคลื่อนของชูวิทย์จตุพรที่ประสงค์ให้เศรษฐาพ้นกระดานอำนาจจะสำฤทธิ์ผลเป็นจริงตามปรารถนาหรือไม่